เอ๊อยู่ไหนนะลืมปากกาไว้นะครับหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอแหมขี้ลืมจริงๆเอ๊ะหรือว่าจะเป็นเพราะสมองเสื่อมครับภาวะสมองเสื่อมหรือโรคสมองเสื่อมคือภาวะที่สมองเสื่อมสภาพและมีความสามารถในการทำงานลดลงนะครับสาเหตุหลักเกิดจากการที่หลอดเลือดแข็งตัวหรือตีบตันทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอจนเซลล์สมองตายครับซึ่งภาวะหลอดเลือดแข็งตัวจะเกิดได้ง่ายกับผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือมีไขมันในเลือดสูงนะครับส่วนผู้ป่วยอัลไซเมอร์ก็เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดเซลล์สมองตายได้มากที่สุดเช่นเดียวกันนะครับสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้ก็คืออายุที่เพิ่มขึ้นการติดเชื้อหรือมีเลือดข้างในสมองและการขาดวิตามินบางชนิดนะครับซึ่งอาการสมองเสื่อมจะเริ่มต้นจากการหลงลืมอย่างช้าๆจนกระทั่งไม่มีการรับรู้ด้านความจำภาษาการคำนวณและการใช้ความคิดที่สลับซับซ้อนครับอ้าวเจอแล้วครับวิธีการป้องกันโรคสมองเสื่อมนั้นทำได้ง่ายๆนะครับแค่อ่านหนังสือเป็นประจำครับแล้วก็หากิจกรรมที่กระตุ้นให้สมองนั้นเกิดความคิดและจดจำอยู่บ่อยๆนะครับแค่นี้สมองก็ไม่เสื่อมแล้วล่ะครับ